พลังจิตเป็นเลิศหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อจงรับนิมนต์ปีนขึ้นไปบนยอดฉัตรกาลครั้งหนึ่งณตำบลบางช้างได้มีพระเกจิอาจารย์หลวงพ่อโอภาษีหลวงพ่อแชม่มหลวงพ่อปานหลวงพ่อจีมท่านพระอาจารย์ฟ้อนหลวงพ่อเดิมหลวงพ่อเงินและหลวงพ่อจงได้รับกิจนิมนต์ไปร่วมพิธีสงร่วมกันในงานพิธีนั้นเจ้าของบ้านเขาได้เอาไม้ไผ่ามาจากตอกสลับเป็นฉัตรเจ็ดชั้นรูปลักษณะคล้ายเจดีย์ยอดสูง มีความสูงเราสักสองวาเห็นจะได้และเจ้าของผู้เป็นเข้าพิธีได้อาราธนาขอให้เหล่าเกจิอาจารย์ปีนขึ้นไปบนยอดฉัดโดยถือว่าเป็นเทพเจ้าแห่งสวรรค์มาประทานพรให้กับเจ้าของบ้านอันนี้จะเป็นกิจของสองหรือไม่อย่างไรเมื่อเขาอาราธนานิมนต์พระเกจิเหล่านั้นท่านก็มีอาการอีหลักอีเหลือแต่บางองค์เห็นว่าจะกระทำไม่ได้เพราะไม้ไผ่สารถักเป็นรูปฉัดสูงตั้งสองวานั้นและมีลักษณะแบบบาง ตามรูร่องที่ทำไว้ให้เหยียบก็ไม่มั่นคงอาจงอหักหรือล้มลงมามีอันตรายได้โดยง่ายพระหลายรูปจึงปฏิเสธจะมีก็หลวงพ่อเดิมเห็นว่าควรรับนิมนต์ไม่ควรขัดอัธยาศัายเจ้าของบ้านซึ่งขณะนั้นทั้งหลวงพ่อเดิมและหลวงพ่อจงต่างมีชื่อโด,ดังในทางคล้ายคลึงกันหลวงพ่อเดิมได้ปรึกษาหลวงพ่อจงว่าหากท่านเห็นด้วย เราทั้งสองควรรับนิมนต์เป็นผู้แทนพระรูปอื่นเสียด้วยก็จะดีจะได้เสร็จกิจไปเพราะเคยได้ยินว่าท่านก็มีพลังจิตในทางทำตัวเบาเป็นเยี่ยมคลางก็ชี้ฉัดด้านข้างเป็นสัญญาณว่าให้หลวงพ่อจองไปที่นั่นส่วนหลวงพ่อเดิมเองยึดเอาฉัดที่ตั้งตรงหน้าตั้งท่าป,ป่ายปีนขึ้นไปอันฉัดที่สร้างด้วยไผ่าสารนี้ไม่มีที่เกาะจับแม้จะสอดเท้าเข้ารูที่เว้นเป็นช่องไว้ก็จะสอดเข้าไปได้เพียงปลายนิ้วเท้าเท่านั้น ฝ่ายหลวงพ่อจงไม่ว่าอะไรท่านหัวเราะหือหือแล้วออกเดินดุ่มไปหาฉัดที่ห่างออกไปราวสามวาทันทีหลวงพ่อเดิมสอดปลายเท้าเข้าไปที่รูสําหรับเหยียบมือเพียงแตะฉัดก้าวอย่างแผ่วเบาปราดขึ้นไปท่ามกลางสายตาผู้คนรอบๆจะเง้อมองอย่างตื่นเต้นพลางปลายตามองดูหลวงพ่อจงแต่แล้วก็ต้องตะลึงเพราะพอหลวงพ่อเดิมขึ้นไปได้ราวห้าศอกหลวงพ่อจงก็ขึ้นไปยืนคร่อมยอดฉัดซะแล้ว